นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้เธอคือนักว่ายน้ำมาราธอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอว่ายน้ำระยะทาง23กิโลเมตรครับสุดยอดมากแต่ประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่นี้เธอคืออดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่8เดือนเท่านั้นฮะทำให้เธอหมดกำลังใจโดยสิ้นเชิงครับแต่ท่านผู้ชมฮะเธอกลับมาฮึดสู้เพียงเพราะกระปุกออมสินของลูกชายใบเดียวเรื่องราวเป็นยังไงพูดแล้วขนลุกครับไปพบกับคุณนิกกี้วิสรุตาฟอร์ซองครับสวัสดีครับดีค่ะดีครับเปิดมือได้ครับสุดยอดมากมากคุณนิกกี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีนี้48ค่ะก็เป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นครูสอนเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตตอนนี้โรคมะเร็งตอนนี้อาการเป็นไงครับก็ใช้คำว่าปกติไม่ได้หายจากมะเร็งงั้นทุกคนจะเข้าใจว่ารักษาแล้วตรวจไม่เจออะไรแล้วเราจะเข้าใจว่าตัวเองหายจริงๆมะเร็งไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่ว่ามีเหตุและปัจจัยกระตุ้นแล้วเขาจะแสดงตัวเมื่อไหร่งั้นคนที่เป็นมะเร็งแล้วคือเป็นเลยเขาเปลี่ยนในตัวเลือดเราอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่กันอย่างผาสุกรู้ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เขาเจริญเติบโตเขาแพร่กระจายเราก็จะไม่ทำเอาละแปลว่าตอนนี้โรคสงบค่ะสงบย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะอยากจะทราบว่าคุณนิกกี้รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งมีอาการอะไรหรือครับค่ะจริงๆมะเร็งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆมีอาการนะคะเขาส่งอาการแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรทำงานอยู่ยุ่งไม่ได้ใส่ใจไม่เป็นไรมีแก๊สกินยาลดกรดปวดท้องหาหมอกินยาโรคกระเพาะซึ่งจริงๆนั่นคือการรักษาแบบปลายเหตุทั้งหมดโอ้แปลกนะฮะท่านผู้ชมฟังตรงนี้ดีๆนะครับ เป็นมะเร็งที่ปากมดลูกนะฮะตรงช่องคลอดนะฮะแต่สัญญาณส่งสัญญาณเตือนบอกมาที่กระเพาะก่อนค่ะใช่อ่าอาหารไม่ย่อยมีลมเสียดนะคะกดไหลย้อนกินอาหารแล้วก็ไม่ย่อยเลยท้องผูกระบบขับถ่ายด้วยเอาละลงล่างแล้วอาการสุดท้ายที่ไปหาหมอ คืออาการอะไรครับเลือดออกที่ช่องคลอดก็คือประจำเดือนเนี่ยเราจะมีเดือนละครั้งใช่ไหมคะแต่ช่วงประมาณ1ปีให้หลังเนี่ยประจำเดือนมาทั้งเดือนเลยทุกวันใช่ทุกวันมาแล้วมาอีกหมดตัวเลือดหมดตัวเลยสลบไปเลยอะค่ะก็คือนอนคาห้องน้ำเลยคือปล่อยไหลเลยเป็นเลือดปกติอาจจะมีเป็นริ่มๆบ้างใช่ไหมคะแต่นี่มันจะออกมาเป็นเนื้อเหมือนเนื้อยุ่ยๆตายๆเนื้อที่มันปลุกๆอะค่ะออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆเลือดไก่โผล่ออกมาอย่างนี้เลยหลุดออกมาเลยอะค่ะก็เต็มชักโครกอย่างเงี้ยแล้วพอมันหลุดออกมามากๆไม่เหมือนเลือดเรามันหยุดไม่ได้มันเหมือนตกเลือดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เป็นลมสลบไปเขาก็ส่งโรงพยาบาลพอส่งโรงพยาบาลก็ไปหาหมอสูจริงๆตอนนั้นถ้าหมอตรวจภายในก็น่าจะเจอไปละแต่หมอไม่ได้ตรวจภายในหมอบอกว่าอ๋ออายุ36น่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวลองเอาฮอร์โมนไปกินก่อนก็เอาฮอร์โมนมากินอยู่6เดือนมันกระตุ้นอย่างหนักมากกระตุ้นอะไรกระตุ้นให้เซลล์โตไงคะพอมะเร็งโตได้กับฮอร์โมนโอ้เอสโตรเจนเอาอาหารไปให้มันกินอีกถูกต้องไอ้ยามันเลยเร่งให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเกิดการแตกตัวเป็นลูกกอล์ฟ3ก้อนอุ้ย3ก้อนจนรู้สึกแน่นช่วงล่างไปหมดเลยแล้วจนมันยุ่ยมันแตกออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าเราผิดปกติมากละแต่พอเราจะรักษาปุ๊บเราก็ต้องไปหาหมอเฉพาะทางละว่าเราเป็นอะไรไปตรวจยังไม่เจอถ้าเกิดว่ามันยังไม่เข้าต่อมน้ำเหลืองตรวจยังไงก็ไม่เจอถ้าเราเป็นมะเร็งเฉพาะที่อ๋อเหรอค่ะงั้นทีนี้ก็ย้ำใจละไม่เป็นมะเร็งละจะกลับบ้านมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยไปหาให้มันจบไปโอเคเราตรวจภายในกันพอขึ้นตรวจภายในปุ๊บสิ่งแรกเลยที่หมอพูดหมอบอกว่าคุณวิสรุตาไม่ได้ตรวจมะเร็งเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วแค่นั้นแหละเราก็ลุกมาจากขาอย่างมีอะไรเหรอคะหมอหนูเป็นมะเร็งเหรอคะคือมันหลุดออกไปจากปากเองเลยว่าหนูเป็นมะเร็งเหรอคะเขาบอกว่าอาจจะ
แต่หน้าหมอคือไม่ได้อาจจะหน้าหมอคือแบบยุ่ยแบบตอนไหนที่หมอบอกว่าระยะสุดท้ายอยู่ได้8เดือนไอ้ตัวเลข8เดือนนี่มาจากไหนให้คีโมอาจจะอยู่ได้ต่อสัก8เดือนเฮ้ยบอกว่าตอนนั้นพอรู้ปั๊บบอกว่าชีวิตนี่แบบหมดกำลังใจที่จะอยู่เลยยังบอกเอาโฉนดมาฉีกเลยนะก็มีโฉนดที่ดินก็มีเงินอยู่มีข้าวของเครื่องใช้ที่ว่ามันมีค่าฉีกเงินด้วยใช่ค่ะทั้งหมดจริงเหรอใช่ฉีกทุกอย่างเอาโรงพยาบาลเอกชนเขายังไม่รับเลยอะค่ะแล้วมันจะมีค่ากับใครอีกในเมื่อหมอเขายังไม่เอาเราเงินเราเลยแล้วในขณะนั้นอะใครจะเอาเงินของเราและโดยเฉพาะโฉนดใครจะเอาโฉนดไปเป็นใครจะเอาไปทำอะไรก็ในขณะนี้ความต้องการของฉันคือฉันต้องการรอดชีวิตไม่มีใครรับพระเจ้าก็ไม่มีใครตอบอะไรมาทางนั้นฉีกเลยนั่งฉีกมันฉีกไปมันก็ร้องไห้สามีเขาก็เห็นว่าเรานั่งฉีกอยู่เขาก็ปล่อยมันเป็นกองใหญ่มากค่ะพี่กองใหญ่จริงๆที่เราฉีกอ่ะเสร็จแล้วเราก็โปรยมันโปรยมันไม่มีค่าตอนนั้นเหมือนมันใจมันตายหมดแล้วลูกชายแกก็เดินมาถือกระปุกออมสินที่เป็นยีราฟอ่ะที่แกสอนให้แกหยอดตั้งแต่เด็กแกก็เดินมามาครับลุยมีเงินไอมีเงินนะที่ไอเนี่ยไอให้อยู่นะไอจะไม่ซื้อของเล่นไอจะไม่ดื้อแล้วมาม่าเอาไปรักษาตัวนะจะได้อยู่กับหลุยไปนานๆแค่นั้นแหละโอ้ยมันเกิดอะไรบางอย่างที่มันบึ้งขึ้นมาข้างในอกที่มันไม่สู้แล้วคือจะยอมตายอะค่ะแล้วก็กอดเขาแล้วก็ร้องไห้แม่จะสู้นะแม่จะสู้เพื่อหนูนะลูกโอ้ยแย่สุดยอดเพียงเพราะกระปุกออมสินที่ลูกยื่นให้หนึ่งใบหวังจะให้แม่เอาเงินค่าของเล่นนั้นไปรักษาโรคแม้ในนั้นจะบรรจุเศษเหรียญจำนวนน้อยนิดแต่กลับเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ชโลมใจให้คุณนิกกี้ลุกขึ้นสู้โดยเข้ารับการรักษาด้วยการให้คีโมทันทีแม้จะต้องทรมานกับการรักษาอย่างแสนสาหัสแค่ไหนแต่ในที่สุดร่างกายของคุณนิกกี้ที่เคยอ่อนแอกำลังใจที่เคยอ่อนล้าก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นพร้อมๆกับหัวใจที่แกร่งกล้าขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อหมอบอกว่าน่าจะได้8เดือนแม็กซ์ไม่ดา มากกว่านั้นแต่นั่งอยู่ตรงนี้คือ12ปีผ่านมานะฮะใช้วิธีการมันมีชานส์ในการอยู่ละมีอะไรที่ไม่เคยทำได้จะทำทั้งหมดเลยบนโลกใบนี้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีนี่คือที่มาของการเริ่มว่ายน้ำมาราธอนมันเริ่มต้นมาอย่างไรทำไมถึงไปเลือกเอาการว่ายน้ำการว่ายน้ำค่ะเริ่มหาข้อมูลเอ๊ะจะออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเขาก็เริ่มพูดว่าคนป่วยเนี่ยต้องโดนแดดนะถึงจะเกิดระบบอิมมูนซิสเต็มขึ้นมาได้ต้องกินอาหารต้องอะไรนะแต่มันก็เป็นแบบราฟมากที่เราจับอะไรไม่ได้ตอนดับแรกเลยเรารู้เลยว่าเอ้ยเราเดินลู่มาแล้วเรามีแรงงั้นเราจะออกไปเดินข้างนอกพอออกไปเดินข้างนอกเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเสร็จแล้วมันเจ็บมันเหมือนกระดูกมันสุดนะคะกระดูกมันสุดมันพรุนมันพรุนนะคะกระดูกมันพรุนก็เลยกลับมาเรื่องว่ายน้ำเพราะตอนที่เราจะวางยานอนหลับเองเราจะไม่ใช้ยานอนหลับแล้วเรานอนไม่หลับเราก็เลยลงไปว่ายน้ำเราก็ลงสระ5 ทุ่มจนถึง8โมงเช้าทุกวันแล้วเราก็ได้นอนบ้างคือเขาเรียกว่าหลับนกอะค่ะเดี๋ยว5ทุ่มถึง8โมงเช้านี่อยู่ในสระว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำตั้งแต่5ทุ่มถึง8โมงเช้าว่ายท่ากบ10ชั่วโมงเหรอฮะใช่ก็ทำไปเรื่อยๆ9ชั่วโมงทำไปเรื่อยๆคือในน้ำมันดีที่สุดสำหรับเราไม่เหนื่อย1กิโลแรกใน1เดือนมันมีแรงขับเคลื่อนข้างในตอนนั้นน่ะมันเข้าเดือนที่7มีชีวิตผ่านมา7เดือนแล้วใช่หมอบอกอยู่ได้8เดือนใช่ก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันก็แข็งแรงก็ว่ายน้ำได้โลนึงก็กินได้นะแล้วก็เริ่มมีกล้ามเนื้อก็เลยลงสมัครไตรกีฬาแรกโอ้ยไตรกีฬาเลยเหรอค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียเพราะเราปั่นจักรยานได้แล้วเพราะเราก็ฝึกปั่นด้วยเอาวิ่งก็วิ่งแล้วก็วิ่ง5โลก็วิ่งได้แล้วให้มันรู้ไปว่าเดือนหน้าฉันจะตายเอาดิมันก็มีแรงในการซ้อมมันอยู่กับตัวเองแล้วเป็นโค้ชให้ตัวเอง
ป็นครูให้ตัวเองกำหนดวิธีการซ้อมเองกินเองว่าต้องกินยังไงนูทริชั่นเองพักยังไงไม่มีใครรู้ว่าเป็นมะเร็งเพราะว่า84คนเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดที่มาจากต่างประเทศแล้วก็นักกีฬาไทยแล้วก็ว่ายข้ามมามือเปล่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์เขาก็เอาเราไปปล่อยที่เกาะเสม็ดแล้วก็ว่ายข้ามมาบ้านเพปั่นจักรยานต่ออีก20กิโลแล้วก็วิ่งจบอีก5โลมันเกิดอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบบึ้งฉันไม่ตายแล้วแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ